โน้ต20 Ultra นะครับปะทะกับ S 21 Ultra นะครับเน้นเรื่องกล้องเป็นหลักนี้จะมาพิสูจน์ให้คุณดูว่ามันดีกว่าเดิมแค่ไหนนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ไอทีกับพี่อาร์ตนะครับ synonart.com ครับวันนี้เนี่ยนะครับตามสัญญานะครับกับการรีวิวคู่นี้ครับคู่เทพชนเทพกับโน้ต20 Ultra นะครับที่เพิ่งเปิดตัวแบบไม่กี่เดือนก่อนนี่เองนะฮะกับ S 21 Ultra นะครับที่เพิ่งเปิดตัวแล้ววันจันทร์ไปในเดือนมกราคมที่ผ่านมานะฮะตัวนี้นี่บอกเลยว่าใครที่ใจร้อนนะครับเฮ้ยจะต้องมีคำถามว่าพี่มันดีกว่า S 20 Ultra หรือเปล่าเทียบกันดีไหมบอกเลยว่าดีกว่าแบบไม่ต้องสืบนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดกล้องนะครับที่อัปเกรดเป็น Gen 2แล้วอีกทั้งปรับมาใช้เลเซอร์โฟกัสครับที่แก้ปัญหาโฟกัสไม่เข้าของ S 20 Ultra ปีก่อนรวมถึงชุดซูมใหม่ที่เป็น Dual Zoom นะครับและตัว CPU ใหม่นะครับEsynos 2005 นาโนเมตรแล้วก็การรีฟิลโอ้เยอะเยอะเดี๋ยวเสียเวลาเอาเป็นว่า S 20 Ultra ไม่ต้องเทียบครับถ้าลังเลไม่ต้องลังเลครับ S 21 Ultra เป็นตัวจบของคุณเลยถ้าคุณเป็นสาย S แต่มาถึง Note 20ที่มันคาใจมันขี่มันคล่อมกันอยู่เพราะว่ากล้องนะครับเลนหลักเลน Ultra Wide นั้นเป็นชุดเดียวกันต่างกันที่ชุดซูมและทั้งคู่ใช้เลเซอร์โฟกัสเหมือนกันเว้ยเฮ้ยเอาไงดีวะสำหรับคนที่ใจร้อนนะครับรอฟัง IPR มันฝอยถึงตัวนี้แล้วเนี่ยจะปิดคลิปแล้วเดี๋ยวเพิ่งปิดเดี๋ยวผมบอกให้เลยคู่นี้นะคำตอบง่ายๆครับภาพกล้องเลนส์วายและอัลตร้าวายแทบไม่ต่างกันที่สกินโทนแล้วก็สีสันนิดหนึ่งเร่งไปดูได้มีตัวอย่างให้ดูส่วนเลนส์ซูมนั้น S 21 Ultra กินขาดแบบตบโน้ต20 Ultra หัวทิ่มไปเลยส่วนไนท์โหมดทั้ง3เลนส์นั้นสวยงามดีกว่าโน้ต20 Ultra มากมายนักเป็นไงครับใครที่สงสัยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยได้คำตอบแล้วกด Subscribe นะครับกดไลค์เพื่อให้ช่องผมเติบโตแล้วก็ปิดคลิปได้เลยส่วนใครที่อยากจะดูต่อมาเรามาคุยกันต่อเจ้าคู่นี้นะครับเมื่อกี้ก็เล่าให้ฟังไปแล้วว่าตัวเลนส์วายหรือว่ากล้องหลักนะครับเป็น108ล้านพิกเซลซึ่งตรงนี้ไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นเลนส์ชุดเดียวกันหรือเปล่าเป็นกล้องชุดเดียวกันหรือเปล่าเพราะตอนที่พี่เขาเปิดตัวตัวนี้พับเขาบอกว่านี่สื่อจาก generation 2ซึ่งเขาคงจะสื่อถึงเทียบกับ S 20 Ultra ปีที่แล้วส่วน Inno นี่ไม่รู้จริงๆแล้วก็ยังไม่มีเวลาไปหาแต่เอาเป็นว่าสเปคเดียวกันภาพที่ถ่ายออกมานั้นให้ความคมชัดพอๆกันนะครับแทบไม่ต่างไม่ว่าจะเป็นในที่ที่แสงมากในที่ที่แสงน้อยที่ที่อยู่ในห้างนะครับอะไรพวกนี้แทบไม่ต่างกันที่สกินโทนนะครับสีของ S 21 Ultra นั้นอย่างที่เขาบอกแล้วว่าเป็นสกินโทนตัวใหม่เวลาเข้าห้างนะครับถ่ายดูนถ่ายนั่นถ่ายนี่นั้นออกมานั้นแยกแทบไม่ออกนะครับซูมเข้าไปดูตัวมะม่วงชุดนี้ซึ่งเป็นของปลอมนะไม่ใช่ของจริงเป็นที่เขาโชว์ไว้ก็ดูแล้วเฮ้ยมันเรียกว่าถ้าไม่ได้บอกว่ารุ่นไหนถ่ายเนี่ยแยกไม่ออกจริงๆมันไม่ได้ขาดรอยเหมือนรุ่นอื่นๆที่เราเทียบคู่กันการถ่ายอาหารนั้นปรับปรุงแล้วนี่ประทับใจมากใครที่เป็นคนที่รำคาญกับโน้ตที่แม่งจะละลายอะไรนักหนาการถ่ายคือตะแคงนิดนึงเนี่ยคือโฟกัสเขาบางมากไงตะแคงนิดนึงปุ๊บเฮ้ยตรงนี้แม่งเบลอแล้วคือถ่ายอาหารจานนึงเนี่ยมันชัดแค่ตรงกลางขอบอาหารแม่งไม่ชัดตอนนี้นั้น S 21 Ultra คมชัดแล้วนะครับแต่ไม่ได้ชัดทั้งภาพแบบโง่ๆนะคือมันยังมีมิติเพียงแต่โฟกัสเขาไม่ได้บางขนาดเดิมมันจะจุดที่มันชัดมันกว้างกว่าเดิมทำให้การถ่ายอาหารนั้นสวยขึ้นสนุกขึ้นส่วนสีสันนั้นผมว่าการถ่ายอาหารบน Samsung นั้น Note 20กับ S 21นั้นผมว่าไม่ได้แตกต่างกันมากกับสีสันนะครับความน่ากินอันนี้ Samsung ชนะเลิศอยู่แล้วการถ่ายของชิ้นเล็กนะครับต้องบอกกันว่าตัว S 21 Ultra นั้นมันปรับอัลกอริทึมมาเพิ่มโดยการเพิ่มมาโครโหมดมาให้เราแบบไม่บอกเวลาเราถือกล้องนะครับจ่อไปเนี่ยระยะที่ผมทดสอบด้วยตัวเองนะครับนี่ไม่มีสเปคนะผมไม่รู้หรอกใกล้กว่า20เซนปุ๊บเนี่ยตัวเครื่องมันจะปรับไปใช้เลนส์อัลตร้าไวด์แล้วก็เป็นมาโครโหมดคือมันจะชัดเยอะๆเลยอะชัดจนบางทีเนี่ยอย่างภาพนี้นะครับผมถ่ายแนวอาร์ตเป็นสตรีทนิดนึงก็คือถ่ายต้องการให้ข้างหน้าเนี่ยมีโฟกัสของหญ้าที่มันเบลอเป็นฟางเนี่ยแล้วข้างหลังไปชัดพอจ่อเข้าไปพุ่งมันปรับเป็นอัลตร้าไวด์ย่าไอฟ้าข้างหน้าพี่ก็ชัดแต่ถ้าเกิดอยากจะได้นั้นจริงๆต้องถอยมาครับถอยมา
มันจะกลับไปใช้เลนส์หลักซึ่งเราจะได้หน้าเบลอสวยๆได้อยู่สำหรับการถ่ายของชิ้นเล็ก2ชิ้นวางคู่กันนะครับมีเพื่อนๆฝากทดสอบเช่นเดียวกันตัวอย่างในภาพนะครับถ่ายตุ๊กตาตัวนี้สูงประมาณ3นิ้วมั้งจำไม่ผิดวางพั่วเนี่ยเห็นเลยว่าโน้ต20นั้นอะคาแรคเตอร์เดิมคือมันจะละลายทุกอย่างที่ขวางหน้าเก็บไว้แค่เมนออบเจกต์ตัวอื่นละลายหมดในขณะที่ S21 Ultra พอจ่อชิ้นเล็กพั่วเนี่ยมันจะกลายเป็นมาโครโหมดซึ่งทำให้มันได้ความชัดทั้ง2ชิ้นหลังละลายเล็กน้อยแต่สังเกตนะครับว่าความคมชัดมันจะสู้โน้ตไม่ได้ทำไงทีนี้ก็เหมือนเดิมครับถอยมาครับมันจะใช้เลนส์หลักพั่วแต่อัลกอริทึมหรือว่าชุดของเขาชุดเลนส์ของเขานะครับใน S21 นั้นมันยังละลายแต่ว่ามันยังคงเห็นความชัดเจนของทั้ง2ตัวมากกว่าโน้ตในขณะที่เราถ่ายของชิ้นใหญ่หน่อยอย่างนี้ตัวนี้เป็นแบบิก 400% มันจะระยะมันไม่ต้องจ่อเข้าไปใกล้ๆมันจะไม่ใช่มาโครโหมดดังนั้นเนี่ยมันยังทิ้งหลังให้ละลายบ้างพูดถึงการละลายนะครับทั้งคู่นี้เนี่ยมันมีคาแรคเตอร์การละลายที่ไม่เหมือนกันใครที่ใช้กล้องถือแล้วเน้นละลายเนี่ยจุดนี้จะชี้เป็นชี้ได้เลยว่าคุณจะควรจะซื้อโน้ต20 Ultra หรือว่า S21 Ultra และต่อเนื่องจากเมื่อกี้นะครับPortrait Mode ทั้งคู่นั้นผมมองว่าทำงานได้ดีทั้งคู่นะดอกไม้สีเหลืองสวยงามตัดขอบดีถ่ายมอเตอร์ไซค์หน้าบ้านพั้วคันเดิมเลยคันนี้ของคนสวนไอ้กิ่งไอ้แล้วขากระจกมองข้างเนี่ยมันก็ตัดไม่ได้เหมือนเดิมเป็นเพราะว่าคาแรคเตอร์ของมันเนี่ยพอเจอที่สว่างมากๆนะครับหรือว่าคอนทราสต์ไม่มากพอนั้นมันจะตัดผิดพลาดลองถ่ายแก้วน้ำที่อยู่ในจุดที่มีคอนทราสต์สูงเนี่ยการตัดขอบทำได้เรียบร้อยมากกว่าการถ่ายบุคคลไม่ต้องห่วงครับตัว S21 Ultra นั้นเขาปรับโหมดใหม่ชื่อ Portrait ความเข้าใจของผมคือพอเป็น Portrait มันจะดีเทคหน้าคนมากกว่าแต่ถามว่ามีประเด็นสำคัญอะไรไหมไม่มีนะผมถ่ายใช้งานมาก็ปกติเพิ่งมารู้สึกตอนหลังว่าอ้าวที่คนละชื่อภาพถ่ายตอนกลางคืนนะครับอย่างที่เห็นครับมันดีกว่าเดิมเยอะเลยแหละเยอะมากๆดีไหมก็ดีแต่บางคนอาจจะไม่ชอบกล้องหน้านั้นถ่ายแล้วเนี่ยความเป็นบิวตี้เลเทอร์ของเกาหลีเนี่ยมันดีขึ้นประมาณครึ่งนึงเลยนะคือถึงแม้จะปิดบิวตี้โหมดแล้วเนี่ยตัวโน้ต20ถ่ายมาแล้วก็หน้ายังแบบฟุ้งๆเหมือนใช้แอปแต่งภาพ S21 Ultra นั้นทำมาดีขึ้นนะครับสกินโทนสวยกว่าเดิมส้มน้อยลงดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นแต่ยังได้ความนวลความชมพูเล็กๆนะแล้วก็มันมีการลดรอยตีนแกะกระทืบลงไปเล็กน้อยซูมครับซูมตัวนี่ S21 Ultra นั้นเป็นซูมแบบ Dual Zoom นะครับมี10เท่ากับ3เท่าใช้รวมกันถามว่าต่างไหมจุดนี้ต่างแบบรุนแรงมากๆนะครับโดยการที่เราถ่ายพั่วเนี่ยอันนี้ถ่ายไกลมากนะครับอยู่ชั้น3ถ่ายลงไปข้างล่างไกลๆนั้นเป็นร้านขายของร้านอะไรไม่รู้ยิงซูมเข้าไปพั่วนะครับระดับ10เท่าโน้ตเริ่มออกอาการไม่ดีแล้วเพราะโน้ตผมว่าประมาณ10เท่าพอได้แต่ต้องอยู่กลางแจ้งนะครับแต่พอเป็น50เท่าพั่วโน้ตนี่จบเลยแต่พอลองกด100เท่าไปปั้งตกใจยิ่งกว่าฮ่ารู้เรื่องกล้องเราไปกันครบหมดแล้วตรงไหนไม่ครบถามได้นะครับดูเรื่องวิดีโอกันดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วครับเราเริ่มจากกล้องหน้ากันก่อนนะฮะโดยที่เราตั้งใจใส่เสื้อสีเข้มมานะครับแล้วก็เปิดงานจากในรถนะครับซึ่งในรถเนี่ยกล้องหน้ามือถือมักจะปังปิ๊กหน้าสับเหมอเพราะว่าด้วยเซ็นเซอร์เนี่ยที่มันมีข้อจำกัดนะครับของกล้องหน้าเนี่ยมันก็เลยทำให้แสงสีนั้นมันออกจะเน่าๆวุ้นๆนะฮะความคมชัดจากไม่ค่อยดีแต่วันนี้นั้นตัวโน้ต20 Ultra นั้นกล้องหน้า10ล้านพิกเซลนะครับในขณะที่ Samsung Galaxy S21 Ultra นั้น40ล้านพิกเซลนะครับได้เปรียบกันเห็นแต่ผลงานก็เห็นกันอยู่อย่างนี้ครับปั๊บนี่นะครับออกมากลางแจ้งแล้วนะครับการคุยผ่านหน้ากากนะครับไมโครโฟนทั้ง2ตัวเป็นอย่างไรบ้างซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้พูดดังกว่าปกตินะฮะแล้วก็ใช้ไม้เซลฟี่ช่วยทำให้กล้องหน้ามันดูกว้างขึ้นนะฮะตอนนี้เป็นกล้องหน้า40ล้านที่ผมว่ามันให้การละลายหลังให้ดีกว่ากล้องหน้า10ล้านของโน้ตนะฮะเรียกว่าเป็นข้อดีอีกหนึ่งข้อของกล้องหน้า40ล้านใน Samsung Galaxy S21 Ultra พอเราจากที่สว่างนะครับเข้ามาอย่างที่ในโรคนี่ก็จะเป็นประมาณนี่การปรับสีปรับแสงเป็นอย่างไรบ้างทำไม S21 ดูน่าแก่กว่าThank you.
เอาละครับเปิดวาร์ปมาเป็นเสื้อตัวใหม่นะครับสีชมพูนะครับแล้วก็แสงที่เรียกว่ากึ่งธรรมชาติกึ่งสังเคราะห์เพราะว่าด้านบนของเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยจะเป็นหลังคากระจกนะครับแล้วก็มีไฟในห้างผสมด้วยเพื่อนดูแล้วเป็นอย่างไรบ้างกับคู่นี้นะตอนนี้เราใช้กล้องหลังนะครับทั้งคู่เลยในการถ่ายนะครับซึ่งเป็นกล้องวายนะฮะผมว่าต้องมีการละลายหลังที่สวยงามแน่ๆนะครับกับกล้อง108ล้านพิกเซลเป็นไงบ้างครับวิดีโอสวยงามมากนะครับแต่ความงงก็คือว่าอยู่ในรถเนี่ยกล้องหน้า40ล้านพิกเซลมันควรจะได้ภาพที่แม่งคมชัดกว่า noise น้อยกว่า10ล้านของ Note 20 Ultra แต่การถ่ายในรถนั้นเฮ้ยทำไมผมชอบ Note 20 Ultra มากกว่าก็ไม่รู้ S21 Ultra แพ้เฉพาะตอนอยู่ในรถนะครับออกมาด้านนอกนั้นไม่ต่างกันเท่าไหร่นักแต่การถ่ายตอนคืนด้วยกล้องหลังนั้นความแตกต่างเริ่มชัดเจนผมว่า Note 20 Ultra นั้นออกมาแล้วมืดกว่า S21 Ultra นะครับถ่ายมาแล้วโดยรวมนั้น S21 Ultra ทำงานได้ดีกว่าไม่ว่าจะมืดมากหรือว่ามืดน้อยสำหรับกล้องหน้านะครับตอนกลางคืนนี่ไปตัดผมไปแล้วเนี่ยก็ตอนคืนก็ทำไมนอกเรื่องจริงๆไม่ใช่นอกเรื่องหรอกครับจริงๆก็พยายามพูดไปเรื่อยๆเพราะว่าจะได้ไม่เบื่อนะเพราะว่าถ้าไม่พูดอย่างอื่นเนี่ยจะกลายเป็นว่าเป็นยังไงบ้างกล้องหน้านะครับตอนนี้นะครับตี S21 Ultra 5G กับ Note 20 Ultra 5G มันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็น่าเบื่อปะแม่งเมาแม่งเต็มเลยดิกล้องใครเห็นแม่งเมาบ้างวะเฮ้ยความแม่งเมาดูดิดูดิของใครชัดกว่ากันการถ่ายในที่กลางแจ้งนั้นทั้งคู่ก็ทำงานได้ดีพอๆกันการถ่ายจะเป็นสโลโมชันนู่นนั่นนี่ทำได้ดีเหมือนกันโดยรวมแล้วทั้งภาพนิ่งและภาพวิดีโอเพื่อนๆชอบอันไหนมากกว่ากันคู่นี้บอกเลยว่าดีทั้งคู่มันดีจริงๆเพราะมันเป็นเทพทั้งคู่แต่จุดหนึ่งที่ผมสังเกตได้จากการทดสอบมาตลอดทั้งสัปดาห์นะครับคือภาพถ่ายนั้น S21 Ultra มันเกิด noise ในจุดที่ปัญญาอ่อนไม่ควรจะเกิดเพราะมันเกิด noise ตอนกลางวันนะครับอย่างภาพนี้เห็นไหมครับถ่ายมอเตอร์ไซค์พุ่งภาพเดิมใช่ไหมเราเลื่อนไปตรงมุมภาพพุ่งตรงที่มันมีเงาใบไม้ตอนนั้นมันตอนเช้าแดดแสงสว่างดีมากประมาณ7โมงเช้าแต่พี่มุมนั้นพี่ทำไมมี noise ไม่เข้าใจไปตอนเที่ยงๆปุ้งถ่ายสนามกอล์ฟกับลูกครอปเข้าไปดูมุมภาพรู้สึกว่าเหมือน S21 Ultra มันไม่คมเท่า Note 20 Ultraตอบไปแล้วหลายๆข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายของชิ้นเล็กชัดไหมถ่ายใกล้ๆชัดไหมเบอร์ขอบอยู่ไหมจบทุกปัญหาหายหมดแล้วแบตเตอรี่เป็นอย่างไรนะครับแบตเตอรี่บอกเลยว่าใช้งานแบบผมใครที่ตามผมมาอยู่นานเนี่ยคงจะรู้จักกันดีบอกเลยว่าผมมันนั้น1ไม่เล่นเกมครับแบตเตอรี่วันนั้นผมเอาออกจากที่ชาร์จแบต 6:00 น.ถึงบ้าน 3:00 น.เนี่ยผมแบตเหลือ 43% เฮ้ยผ่านใครที่เป็นห่วงเรื่องแบตสบายใจได้นี้แบตอึดแม่งอึดจริงๆอึดตกใจแล้วคำถามที่ถามว่าพี่ครับเครื่องร้อนไหมเห็นบางที่เขาบอกว่าเนี่ยเปิดกล้อง5นาทีก็ร้อนเทสแล้วครับผมเปิดกล้องถ่ายเปิดความสว่างนะความสว่างหน้าจอสูงสุด5นาทีมาจับเครื่องดูพับไม่ร้อนนะแต่จะถามว่าความร้อนมันแตกต่างกับตอนไม่ใช้ไหมแน่นอนเป็นอิเล็กทรอนิกส์อ้อลืมบอกว่าตัวนี้เป็นตัวแรกจริงๆที่ผมเปิดแล้วใช้หน้าจอ WQHD หรือว่า 2K แล้วก็ปรับ refresh rate เป็น adaptive คือ 120Hz เป็นครั้งแรกจริงๆเพราะว่าใช้รู้สึกว่าเฮ้ยแบตชั้นปกติดีความร้อนชั้นปกติดีไม่เหมือนกับตอนโน้ตที่ผมต้องออกคลิปแนะนำเลยว่าแก้ปัญหาความร้อนทำอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยปิดนั่นเปิดนี่ปิดบิ๊กบี้อะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยเรียกว่าแฮปปี้มากๆกับ Isinot 2100ครับคู่นี้คุณจะซื้อตัวไหนนะครับบอกเลยว่ามันมีจุดหักเหอยู่ไม่กี่จุดถ้าเกิดคุณใช้โน้ตอยู่แล้วคุณแฮปปี้กับมันไม่ต้องเปลี่ยนครับนอกเสียจากว่าการซูมหรือว่าการถ่ายของชิ้นเล็กๆใกล้ๆแล้วชัดทั้งภาพนั้น
เป็นสาระสำคัญกับคุณแต่ถ้าเกิดคุณลังเลระหว่าง2รุ่นนี้นะครับเอ๊ยยังไม่มีสักเครื่องเลยจะเอาโน้ตดีหรือจะเอา S21 Ultra ดีเป็นเมื่อก่อนคงบอกว่าเฮ้ยเอาโน้ตดิถ้าจะเอาปากกาถ้าปากกาไม่เล่นใช้ S ก็ได้แต่ว่าตอนนี้ S ใช้ปากกาได้แล้วและความฮาคือใช้ได้แบบเรียกว่า Floresครั้งแรกของเครือ Android ที่แบบ Flawless คือผมถอดปากกาจากโน้ตมาฟับผมไปเขียนบน S21 ได้เลยอ่ะคือไม่ต้องมาตั้งคำแล้วมาคอนเนคไม่ต้องแบบ get to know รู้จักกันก่อนไหมไม่ต้องแล้วความฮาคือเขียนสับไปสับมาทั้ง2จอได้ด้วยนะครับเอามาตัดต่อเอามาเลื่อนคลิปตอนที่เราทำสโลโมชันในสนามกอล์ฟเฮ้ยแบบสะดวกมากๆแล้วก็ทำงานได้ดีทั้งคู่แต่แน่นอนครับคุณไม่สามารถโบกปากกา S Pen บน S21 Ultra ได้ฮ่าเป็นไงครับหวังว่าคงจะครบมากที่เพื่อนๆโพสต์ถามมาแล้วก็สิ่งที่ผมอยากรู้และเพื่อนๆอยากรู้ตอบโจทย์แค่ไหนนะครับตรงไหนที่คาใจหรือว่าอธิบายไม่เคลียร์โพสต์ถามได้ทั้ง2ที่ไม่ว่าจะเป็นหน้า Facebook Fanpage หรือว่าที่ช่อง YouTube แห่งนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับเพื่อความเติบโตของช่องของผมนะครับวันนี้ผมพี่อาร์ตลาไปก่อนว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสวัสดีบาย